โอเคแล้วนะอันนี้ไม่ใช่รอยตรงนี้นะคะอันนี้เป็นรอยตรงนี้รอยดำมาดูเงียนดูโปรเฟชชั่นอลดูโปรเฟชชั่นอลนี่มันสว่างไปหรือเปล่าหรอไหนไหนไปขอดูหน่อยสวัสดีครับช่วงนี้นะครับหนุ่มๆในออฟฟิศก็เริ่มมีความสนใจเรื่องความหล่อความงามมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะนัทนะครับโดยเฉพาะนัทที่ต้องบอกเลยล่าสุดก็มาถามเรื่องการโบท็อกซ์กับพี่ส่วนโตโต้ก็สนใจมากขึ้นถูกไหมเริ่มละเริ่มละเริ่มถูกต้องไม่เป็นไรต่อให้ไม่ต้องออกกล้องเราก็สามารถดูแลตัวเองให้ตัวเรามั่นใจมากขึ้นได้เช่นกันเสริมความมั่นใจวันนี้นะครับผมก็เลยจะพาน้องๆไปซื้อเครื่องสำอางครับเฮ้ยบอกก่อนที่พี่ต้องพาไปเพราะว่าพี่มีประสบการณ์การแบบไปซื้อเองแล้วแต่ว่าบางทีบางสถานที่บางร้านเขายิ่งทำให้เราเขินทำไมสมมติเวลาพี่ไปกับแฟนพี่ฮะเลือกกันอยู่แล้วเขาไปแนะนำแฟนตลอดอ่ะอ๋อเขานึกว่าแบบแฟนมาซื้อมากกว่าเออเขานึกว่าแฟนมาซื้อแล้วเราก็แบบว่าของกูอ่ะคือพนักงานทำให้เรารู้สึกเขินอ่ะเนี่ยเห็นบ้างมันจะมีความนี้งั้นพี่จะพาไปก่อนโอเคซึ่งสถานที่ที่พี่จะพาไปนั่นก็คือบิวเทรียมและบิวเทรียมเขาก็ให้กิฟต์วอลเชอร์นี่มูลค่าเท่าไหร่รู้ไหมครับเท่าไหร่ครับผมอย่ามองครับ50,000โอ้โหเกินไปเห็นป่ะมูลค่าก็คือ20,000 บาทโอ้ย200,000เลยเหรอ20,000เนี่ยก่อนจะไปเสริมความงามเราต้องไปเรียนภาษาอังกฤษกันก่อนเราจะไปซื้อเครื่องสำอางแบบจัดเต็มเลยจะคุชชั่นเอ่ยนู่นนี่เอ่ยอะไรก็เดี๋ยวมีพนักงานจะมาช่วยแนะนำพวกเราด้วยทุกคนเป็นวิชวลเท่าๆกันในช่วงเดี๋ยวไปเจอกันที่บิวเทียมนะครับมาแล้วมาแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บิวเทียมซีคอนบางแคนะครับพี่สวัสดีครับยังสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อพึ่งค่ะเดี๋ยวพี่พึ่งจะพาพวกเรามาเลือกสินค้าโดยที่เราจะเริ่มจากงานผิวก่อนหยิบตะกร้าหุ้ยคนละใบเลยเหรอฟังก์ชันก่อนนะคะครับขอโทษนะครับพี่พึ่งตัวนี้ผมใช้อยู่ตาเนี่ยจะมีแมตต์กับมีโกลนะคะเป็นฟังก์ชันนะคะอันนี้แมตต์นะคะสำหรับผิวที่เป็นผิวแห้งแล้วใช้ตัวแมตต์ได้แต่ถ้าตัวนี้เป็นโกลผิวจะวาวอันนี้เดี๋ยวผมช่วยพี่พึ่งแนะนำได้นะครับได้ค่ะจริงไหมเนี่ยถ้าเวลาเราหน้ามันแล้วใช้โกลเข้าไปมันจะยิ่งแบบฉ่ำวาวผมคนหน้ามันหน้ามันควรจะแมตต์เพราะว่าเดี๋ยวมันจะโกลธรรมชาติเป็นไงแล้วผมหน้าอะไรไม่รู้อ่ะต้องบอกครูสิมึงหน้าอะไรอ่ะผมไม่รู้ว่ามันหรือมันไม่มันกูจับให้อ่ะไม่ค่อยมันเดี๋ยวลองเป็นเบอร์นี้ดูนะได้ครับผมวิธีการเลือกสีคุชชั่นที่เขาให้ลองตรงขอบกรามใช่ไหมคะใช่ค่ะลองตรงนี้อ๋อขอบกรามเพราะอะไรครับเพราะว่าหลังมือแล้วก็หน้าเรามันจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะเฮ้ยอันนี้ดูพอดีนะมึงพอดีทุกอันเลยตั้งแต่สว่างอันนี้ดีขึ้นนะอันนี้ดีขึ้นเนี่ยพี่พึ่งผมมาใช้25ผมยังสงสัยอยู่เลยว่า31อาจจะผมลองได้ไหมครับได้ค่ะปกติอ่ะพี่ใช้25แต่พี่ไม่แน่ใจมาตลอดเลยใช่อาศัยของเอาเลยเหรอครับอาศัยของลองนิดเดียวไม่รู้อะครับต้องลองข้างหน้าใช่ไหมเฮ้ยผมเป็นทำเอ็ดดีกว่ามีความสุขไหมมีความสุขเข้าใจแล้วว่าทำไมนานสนุกดีเหมือนกันนะผมเอา31ครับผมเอา25สนุกผมเอา31ครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เมเบลีนเดี๋ยวจะเปลี่ยนคนแนะนำนิดนึงพี่ชื่ออะไรครับชื่อรัตค่ะโอ้ผมกำลังหาคอนซีลเลอร์ครับยังไงดีครับไม่เคยใช้อันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยคอนซีลเลอร์ก็จะมีหลายแบบนะคะอยู่ที่คุณลูกค้าเนี่ยต้องการแบบไหนพอธรรมชาติบางเบาครับธรรมชาติบางเบาก็จะแนะนำเป็นรุ่นฟิตมีนะคะตัวนี้เนื้อจะบางเบาเป็นธรรมชาตินะคะเหมาะสำหรับคุณผู้ชายเลยเอาผมก่อนได้ไหมครับได้ค่ะชอบเฮ้ยชอบดูนักกีฬาหรือเปล่าครับยังทำให้ผมหล่อเลยนะครับขอพี่เติร์ดเอาเลยครับขอพี่เติร์ดนี่จะแนะนำเป็นเบอร์25นะคะครับแล้วคอนซีลเลอร์ก็คือทาใต้ตาครับทาใต้ตาได้ค่ะอุ้ยเป็นไงขอดูหน่อยดิหายไปเลย
เบอร์นี้โอเคใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าคุณเติร์ดเนี่ยมองเป็นตัวที่มันปกปิดฟูลคัฟเวอร์เรจกว่านี้ก็คือต้องดูตัวที่หนักกว่านี้อ๋อแน่นปึ๊บเลยแน่นเลยตัวไหนครับที่ว่าแน่นๆเป็นซูเปอร์สเตย์ตัวนี้ค่ะจะแน่นกว่าแต่ว่าทางหน้าร้านยังไม่มีเทสเตอร์ให้ลองนะคะโอ้อันนี้ไว้ใต้ตาโดยเฉพาะเลยป่ะฮะใต้ตาลอยสิบได้โอเคพี่เอาอันนี้ดีกว่าเออชอบตึ๊บตึ๊บแล้วผมต้องมีไหมผมต้องมีนะผมว่าใจมึงนี่ผมว่าผมต้องมีเพราะว่าผมต้องมีเหมือนกันครับเพราะว่ารอยแดงผมเยอะมากคุณพี่จะดูเป็นแบบธรรมชาติแบบพี่เติร์ดไม่พี่ไม่ธรรมชาติโอเคเอาพี่แน่นเหรอพี่แน่นเออพี่แน่นผมเอาแบบธรรมชาติดีกว่าผมชอบให้มีรอยนิดนึงมาดูเนียนโปรเฟชชั่นอลดูโปรเฟชชั่นอลนี่มันสว่างไปหรือเปล่าไหนไหนไปขอดูหน่อยโอเคแล้วนะจริงเหรออันนี้ไม่ใช่รอยตรงนี้นะคะอันนี้เป็นรอยตรงนี้รอยดำตรงนี้นะอ๋อเออโอเคโอเคแล้วก็ตามด้วยคุชชั่นอันนี้ก็จะแนะนำบางเบานะคะเป็นฟิตมีเบอร์25นะคะ25เลยตัวเดียวกูเลยมันเป็นอันเดอร์โทนเหลืองเบอร์นี้จะขายดีที่สุดเลยสำหรับคนเอเชียตอนนี้เราก็มาถึงงานคิ้วงานคิ้วงานคิ้วก็เป็นงานที่ปกติพี่ก็ทำบ้างเหมือนกันเพราะคิ้วพี่บางอันนี้อยู่กับคุณพี่เลยครับสิบจอยค่ะอ่านว่าอะไรครับเนี่ยมาเลสซ่าเหรอครับเมเลสกาเมเลสกาพี่มาเลสกาเมเลสกาเมเลสกาเป็นของแบรนด์ประเทศอะไรครับตัวนี้เป็นไทยแบรนด์ค่ะแต่ว่าสินค้าเราจะผลิตที่เกาหลีค่ะคุณจิ๊บจอยแนะนำตัวไหนดีครับถ้าแนะนำก็จะเป็นรุ่น Perfecting Slim ค่ะตัวนี้จะเป็นดินสอขีดคิ้วที่เป็นหัวค่อนข้างเรียวเล็กนะคะเป็นหัวสลิมก็คือสำหรับมือใหม่หัดเขียนง่ายค่ะงานคิ้วเริ่มจากนั้นแล้วกันได้ครับพี่ขอลองได้ไหมแล้วน้องสอนได้ไหมเพราะสุดท้ายน้องไม่ได้อยู่ด้วยไงเราต้องเป็นกันเองใช่ไหมใช่มันจะได้ศึกษาด้วยกันช่วยกันเนาะเวลาเราขีดเราก็จะเขียนตั้งแต่โครงตรงด้านนี้ไประบายให้เนื้อมันเท่ากันหลังจากนั้นเราก็ใช้แปรงเกลี่ยอ๋อเพิ่งรู้มันไม่เข้มเหมือนเนี่ยมีเด็ดใช่ค่ะมันจะออกเป็นโทนสีผมลูกค้าเลยถ้าเราไม่ชินใช่ไหมเออไม่ชินไม่ชินเพราะว่าไม่เคยไงแต่ว่ามันไม่ได้ดูแปลกมากนะจริงป่ะแต่ผมรู้สึกว่าคิ้วผมมันค่อนข้างเยอะไม่ได้มีปัญหาคิ้วจ้อยว่าไงครับแบบนี้ถ้าค่อนข้างเยอะก็สามารถกันพวกตรงบริเวณตรงไอ้นี้ออกได้แล้วก็เขียนเติมตรงพวกบริเวณด้านหน้าคิ้วผมว่าพี่เติร์ดหางคิ้วต้องเติมหน่อยนะพี่อุปกรณ์ของพี่แล้วอะลองก็ได้อะคุณขอลองทำหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ครับมึงมีประสบการณ์แต่ว่ากูมีกูไม่ทำไม่ดูผมอยากเป็นเหมือนกันไงไม่เอาไม่ให้โอกาสคุณเลยตึงอยู่นะอะไรตึงระหว่างไม่ตึงนะปกติยังไม่รุ่นอยู่มันต้องตึงอันนี้คือพี่เต๋อจะได้แบบความเข้มตรงเลยไม่ต้องเข้มแน่นมากก็ได้ค่ะอุ้ยเป็นไงดีอ่ะด้านนี้ด้วยด้านนะครับลงแป้งหลายอย่างเนาะเดี๋ยวจะทำงานสายแน่ทุกเช้าโอเคครับส่วนพี่ที่มาช่วยแนะนำเราพี่คุณพี่ชื่ออะไรครับชื่ออุ้มค่ะสวัสดีครับโอเคเราจะหาแป้งโดยที่พวกผมไม่รู้เรื่องเลยครับยังไงดีครับอ๋อก็คือตัวนี้คืออุ้มเจ้าของในนามเป็นตัวเคกิดอสกินฟิตนะคะพาวเดอร์ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นแป้งอนูเล็กนะคะเราทาตอนไหนอะครับสมมติลงคุชชั่นแล้วทาระหว่างวันเนี้ยครับแก้ความมันเนี้ยแหละโอ้ตัวนี้จะสามารถคุมมันกันน้ำกันเหงื่อได้ดีสมมติหน้าเรามันระหว่างวันโบกเข้าไปเลยได้ไหมไม่เป็นไรโอ้สะดวกจังเลยมันนี่เหลืองใช่เหลืองว่าแต่ตัวนี้มันจะดูขาวหน่อยผมเชียร์เบอร์2เหรอขอผมดูนะเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมดูให้ผมไม่อยากให้มึงดูเดี๋ยวผมดูให้หันมาอันนี้จะพอดีฝั่งนี้จะพอดีแต่ฝั่งนี้จะขาวหน่อยพี่ชอบแบบไหนเอาพอดีดิงั้นก็ฝั่งนี้โอเคยี่ห้อมันก็ไม่ใช่ว่าจะเหมาะกับเรานะมันแล้วแต่ต้องดูด้วยนี่อาจจะเหมาะพี่มากกว่าเหมาะพี่เหรอวะทำไมเหมาะพี่ทุกกันเลยเพราะพี่ทุกอย่างก็ได้นะอันนี้เอาทุกอย่างพี่เป็นวิชวลไงเอาเบอร์2ก็ได้สรุปว่าอ่ะผมก็เบอร์2ครับสรุปเอาหมดเลย
สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรพี่โอปอโอปอค่ะโอปอครับนี่คือการเชดดิ้งใช่ไหมครับมันคืออะไรครับเชดดิ้งคือการสร้างแสงและเงาให้หน้าเรามีเชฟคนหน้าอ้วนก็อยากให้หน้าดูเล็กลงโบท็อกหรือจะโบท็อกก็ได้โบท็อกก็ช่วยได้ผมช่วยได้เยอะเลยพี่ผมมองเลยแต่ว่าการนี้คือสำหรับคนที่ไม่อยากโบท็อกหรือว่าโบท็อกแล้วอยากให้มันดูเล็กขึ้นอีกอยากดูโครงอีกหรือคนที่ไม่มีสันจมูกอยากให้จมูกโด่งขึ้นก็จะใช้เชดดิ้งในการทำแล้วปกตินี่ต้องทาตอนไหนครับตัวเชดดิ้งจะใช้ขั้นตอนหลังจากลงรองพื้นแล้วถ้าไม่ใช้รองพื้นใช้คูชั่นใช่ไหมคะคูชั่นก็ลงหลังจากคูชั่นแต่เชดดิ้งมี2แบบตรงนี้เป็นแบบสติ๊กแบบสติ๊กเนี่ยมันต้องใช้ลงหลังจากคูชั่นครับใช่ค่ะแล้วเป็นแบบฝุ่นอย่างเงี้ยเราจะลงหลังลงแป้งโอ้โหง่ายๆค่ะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าอันนี้คือ beginner เริ่มจากมือเลยตรงนี้ใช่ไหมคะอยากให้หน้าดูซับลงลงช่วงนี้ใช่ไหมคะนะคะลงนี้ต่อหน้าใช่ไหมคะแล้วไม่ต้องทำอย่างนี้ครับได้ลองทำเถอะน้ำจะมีพอดีเลยเคลือบพอดีน้ำจะมีเคลือบมีพอดีเลยแล้วก็เกลี่ยนิ้วก็ได้ค่ะหรือว่าใช้แปรงก็ได้นะคะก็จะผมขึ้นอ๋อดูตรงดูหน้าตรงเลยมีจะมีความเชฟมีเงาขึ้นไม่ต้องโบท็อกแล้วเฮ้ยพี่ไม่เอาอ่ะอันนี้พี่อาจจะไม่เพราะว่าพี่ฉีดฉีดโบเยอะเหมือนกันนะผมไม่อยากหน้าเล็กอ่ะอยากหน้าเนี่ยแต่ให้ลองก็ได้ลองก่อนลองมันต้องโอเพ่นไปดีนะมึงถึงมือพี่ได้เหมือนกันนะเข้าใจแล้วตอนเนี้ยทำไมผมมองไม่เห็นความแตกต่างก็มึงไม่เห็นไงแต่กูเห็นลองดูหน่อยเฮ้ยต่างนะนี่ไม่นะต่างนะไม่นะโอเค4อันครับคอยซื้อจังหวะชอบอันนี้ที่สุดเลยพี่ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่คอนทัวร์แต่ผมก็ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ตีจริงๆเหรอพูดเล่นนะอันเดียวอันเดียวครับโอเคครับเรามากันที่ลิปสติกแล้วครับตอนนี้พี่ยูปอนแนะนำตัวไหนครับลิปบาล์มก็ผู้ชายก็เป็นคนอ่อนๆได้ไม่มีสีอ๋อไม่มีสีเหรอครับทีนี้ลองสวัสดีไม่มีสีผมไม่ถนัดเลยครับมันจะอ่อนๆไม่เข้มอุ้ยมันชุ่มชื้นมันจะทำให้ดูแบบปากแบบสีมันอ่อนโยนไปป่ะครับโอ้โหอันนี้ต้องพี่เติร์นหรือเปล่าอันนี้อาจจะเหมาะผมเฮ้ยผมชอบสีเงี้ยต้มเสียงดังขึ้นนะตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วโดนอันนี้แหละปกติพี่ทาอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าแดงขึ้นอีกหน่อยก็ไม่เสียหายแล้วผมเทสได้ไหมครับเนี่ยมันอ่อนไปมันอ่อนอ่อนได้แดงเลยเหรอวะมันไม่ถึงกระแดงแต่มันให้มันอมชมพูอีกนิดนึงไงนั่นเหมือนกันแนะนำมึงแล้วมึงไม่รู้เรื่องงั้นเอาแดงกว่านี้ไม่ล่ะของมึงอ่ะปากเป็นกระจับแปดกูบอกเลยแดงไปมึงชอบอย่างนี้ไหมผมบอกอันเนี้ยแดงไปไอ้ของพี่โตเห็นต่างเยอะมากเลยนะพูดโอเคไหมพูดชอบครับตอนนี้ก็ครบประมาณหนึ่งละสำหรับพวกเรานี่ถือว่าเยอะแล้วนะปกติพี่ไม่ได้แต่งขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวจะไปลองใช้ทำเองปะทำเองดิทำเองเลยโอเคปะโอเคปากคุณหวานมากนะวันนี้ชมพูและเลือดเรียบร้อยนะครับออกมาแบบว่าหน้าแน่นนะครับเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะทุกครั้งที่ออกกล้องเนี่ยโต้ก็จะแต่งหน้าดีมากครับต่อไปผมจะมีกรอบหน้าแล้วครับผมด้วยคอนทัวร์โอเคปื้มมากใช้เยอะๆนะใช้ทุกอย่างคุชชั่นใช้หมดเลยใช้ให้หมดดีครับสำหรับหนุ่มๆคนไหนนะครับที่สนใจจะมาซื้อเครื่องสำอางแบบพวกเราบิวเทียมนะครับไม่ทำให้คุณรู้สึกเขินอายแน่นอนทีมงานเขาก็แนะนำเราดีมากๆแล้วนอกจากเครื่องสำอางแล้วนั้นยังมีโซนผลิตภัณฑ์เส้นผมสำหรับผู้ชายด้วยนะครับทำให้ผมเรานุ่มสวยได้แล้วก็มีโซนน้ำหอมนะครับให้เลือกช็อปกันด้วยนะครับสำหรับผู้ชายคนไหนที่ต้องการดูแลตัวเองนะฮะเชิญที่บิวเทียมได้ครับสำหรับวันนี้เทพลีลาแล้วก็การดูแลความสวยความงามของพวกเรากับร้านบิวเทียมนะครับขอลาไปก่อนครับ321
ึ่งแล้วแบบหล่อเลยนะหล่อไม่สวัสดีก่อนเหรอหล่อเลยวันนี้ไม่ต้องสวัสดีเอาเท่ๆไม่ต้องสวัสดี3 2 1ไปครับนี่หล่อแล้วเหรอหล่อได้เท่านี้แหละครับผมโอ้พี่นัทเอาจริงตลอดเลยอ่ะเทพลีลาเทพลีลา